คุณคงเคยได้ยินยเรื่องราวของการเห็นผีจากเรื่องเล่าบ้างจากรายการต่างๆบ้างและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10คำอธิบายทางวิทยา,าศาสตร์ว่าทำไมเราถึงเห็นผีที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ผีอ่ำ นี่เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเคยประสบพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าผีอำ่ำที่เรามักจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมาทับตัวทําให้เราไม่สามารถขยับตัวได้หรือในบางกรณีก็อาจเห็นผีทับอยู่บนตัวด้วยซ้าไปซึ่งปรากฏการณ์ที่ว่านี้ทางการแพทย์ก็มีคําอธิบายาไว้เหมือนกันโดยเรียกภาวะาน้ว่าสลิปพาราลิ s i s ซึ่งเป็นภาวะที่เรายังรู้สึกตัวแต่ทว่าจะไม่สามารถขยับร่างกายได้คล้ายกับการเป็นอัมาพาตโดยในช่วงเวลาดังกล่าวเราจะรู้สึกอึอดอดัด พูดไม่ได้แต่แทบจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยโดย75%นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ตื่นและ2 5อนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้หลับซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่กับคนไทยแต่คนทั่วโลกก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันโดยสายเหตุนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการนอนที่ไม่ได้คุณภาพอย่างเช่นการนอนหลับไม่ดีการนอนหลับไม่พอการเปลี่ยนแปลงเวลานอนบ่อยๆหรือในอีกกรณีมันก็มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นภาวะเครียดและผู้ป่่่วยยยยททีีีเป็นนไบบโโพลาาาาาาารรออกกกััั้งงงงมผมผาจษาคชิ ยาโรคสมาธิสัน้นยานอนหลับและสารเสพติดต,ต่างๆก็สามารถทําให้เกิดภาวะผีอำได้เช่นกันอันดับที่9ร่างกายตอบสนองต่อความเชื่อ หลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ในทำนองที่ว่าเมื่อมีคนบอกเราว่าข้อสอบวิชานี้ยากมากๆเราก็จะเชื่อว่ามันยากและเมื่อเราเข้าไปทำข้อสอบเราก็จะรู้สึกว่ามันยากจริงๆหรือในสมัยเด็กๆเ,เราอาจเคยได้ยินว่าคุณลุงคนนี้ดุมากๆและเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วมันก็ทําให้เราเชื่อว่าคุณลุงคนนี้ดุจริงๆทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่เคยคุยกับเขาเลยด้วยซ้ําไปกลายเป็นว่าร่างกายพฤติกรรมและแนวคิดของเรามักจะตอบสนองต่อความเชื่อที่เรามีและด้วยเหตุนี้เมื่อเราได้ยินว่าผีและสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆมีจริงแล้วเกิดเป็นความเชื่ออขขึ้นมาาาร่งงกย ก็จะตอบสนองต่อความเชื่อนี้ไม่ว่าจะเป็นการหวาดระแวงในที่มืดการเห็นเงาหรือวัตถุต่างๆเราเชื่อว่ามันเป็นผีและการได้ยินเสียงบางอย่างเราเชื่อว่าเป็นเสียงของผีหรือการไปอยู่ในสถานที่ที่วังเวงมีบรรยากาศที่น่ากลัวร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการขนลุกและตัวสั่นเป็นต้นและในทางตรงข้ามคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางและสิ่งเหนือธรรมชาติร่างกายของพวกเขาก็จะตอบสนองต่อสิ่งเล่าเหล่านี้น้อยกว่ามากอันดับที่8สิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกหนึ่งสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถพูดคุยกับผีสางวิญญาณต่างๆแล้วรวมไปถึงเทพเจ้าได้ซึ่งในกรณีที่พูดถึงนี้เป็นกรณีที่คนคนนั้นเชื่อว,ว่าคือเรื่องจริงโดยไม่ใช่กรณีของมิจฉาชีพที่หลอกลวงผู้อื่นแต่อย่างใดโดยผู้ที่สามารถสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ได้พวกเขามักจะกล่าวว่าพวกเขาสามารถเห็นผีหรือเทพเจ้าได้จริงๆได้ยินเสียงจริงๆและสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้จริงๆซึ่งเรื่องราวประมาณนี้ก็มีหนึ่งตัวอย่างทางยยาา้อนกกกลับไปช่วงุครี รในสมัยนั้นมีหญิงสาวที่มีชื่อว่าเดลฟีเมื่อใดก็ตามที่เธอได้เข้าวิหารเธอก็จะสามารถติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าได้จากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นักธรณีวิทยาก็ได้ระบุว่าในวิหารที่เดลฟีเข้าไปนั้นในบริเวณที่เป็นแท่นพยากรณ์มันมีการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติและสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮโดรคาร์บอนมีเทนอีเทนและเอทิลีนซึ่งมันส่งผลต่อการรับรู้ของเธอมันทําให้สมองของเดลฟีประมวลผลและรับรู้ผิดเพี้ยนไปจนกลายเป็นความเข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นกําลังมมีมรรรสบกาาณ์นือธชติ อันดับที่7 i n a intention blindness ้วยความที่สมองของเรามีความสามารถที่จํากัดเราจึงไม่สามารถรับรู้ข้อมูลทุกอย่างที่หลั่งไหลเข้ามาในเวลาเดียวกันได้อย่างจแจง่มแจ้งนี่จึงทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า attention bias หรือตาบอดเพราะไม่ใส่ใจมันคือการที่เรามุ่งความสนใจไปที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเป็นพิเศษจนทําให้แทบไม่รับรู้ข้อมูลอื่นๆที่อยู่รอบตัวคล้ายกับคนตาบอดยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรานั่งอ่านหนังสือกร์ตูนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วเราโฟกัสไปที่การอ่านหนังสือกร์ตูนนี้มากมันจะทําให้เราแทบไม่รู้เลยว่ามีรถอะไรมาจอดอยู่ตรงหน้าเราบ้างหรือมใครรเเดินนนผ่านน่าาาาห้้้ไปแลวบงงซึง วิทยาศาสตร์ก็นำปรากฏการณ์ที่ว่านี้มาอธิบายเรื่องราวเหนือธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราอยู่บ้านตามลําพังในค่ําคืนที่มืดมิดแล้วอยู่ดีๆรูปติดผนังก็ตกลงมามันทําให้เราคิดว่าเป็นฝีมือของผีแน่ๆแ,แต่ทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายว่าในช่วงเวลานั้นสมองของเราโฟกัสไปที่เหตุการณ์รูปตกเพียงอย่างเดียวจนทําให้เรามองไม่เห็นเหตุผลและปัจจัยอื่นเลยเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะเราเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แล้วมีลมแรงพัดเข้ามาหรืออาจจะเป็นเพราะว่ารูปใบในั้นมันเก่ามาและชําาาารรรุุุดดดดจนนนตตกกกลงงงมมมัั้้ึสปไว่่่่เเเือิห์ที าคิดขึ้นมาเราอาจจะโฟกัสกับสิ่งนั้นมากเกินไปจนละเลยปัจจัยอื่นที่อยู่รอบตัวและมันก็ทําให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะโทษว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะสิ่งเหนือธรรมชาติอันดับที่ 6. แพรลิโดเลีย มนุษย์มีการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นและการได้ยินเสียงมาช่วยสมองรับรู้ข้อมูลต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแต่ทว่าก็มีข้อมูลบางอย่างที่เราสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำและมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแพริโดเลียที่สมองของเราจะใช้ข้อมูลที่ว่านี้เอามาเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งต่างๆและมีการผสมผสานเข้ากับจินตนาการของตัวเองยกตัวอย่างเช่นเรามองเห็นก้อนเมฆเป็นรูปแมวหรือแม้แต่การมองเห็นภูเขาบนดาวอังคารเป็นรูปใบหน้าคนซึ่งปรากฏการณ แต่ยังรวมไปถึงการได้ยินเสียงว่วแวแวก็เป็นไปในหลักการนี้เช่นเดียวกันดังนั้นคนที่เคยเห็นผีหรือได้ยินเสียงกระซิบจากผีนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วมาจากปรากฏการณ์พาริโดเลียทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลที่มีความสําคัญกับเรามากเป็นพิเศษอย่างเช่นใบหน้าและเสียงของผู้เสียชีวิตที่เป็นคนที่เรารักมากเราก็มีโอกาสที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งรอบตัวจนกลายเป็นการเห็นและการได้ยินเสียงของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองอันดับที่ 5. คลื่นแห่งความกลัว หลายคนอาจจะสงสัยว่าคลื่นความถี่ตามกับการเห็นผีนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงรุสวัสดิ์ที่1980มีวิศวกรคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิกแทนดีเขาได้ทํางานอยู่ในห้องแลบที่มีแสงสว่างไม่มากนะักและท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกเย็นเยอือกรู้สึกว่าบรรยากาศมันดูน่ากลัวและเขายังมองเห็นหมอกสีขาวประหลาดในมุมมืดราวกับว่าเขากําลังเห็นผีซึ่งทั้งหมดนี้มันทาให้เขากลัวมากๆแต่ทว่าด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มััันนนนคืืออออะะไรรรรรกกแแ่่่เเขาาาาาจจจึงงงงทํววิยิยยี้ลลผ ปรากฏว่าภายในห้องแลบมีพัดลมที่ส่งเสียงด้วยความถี่18.9เฮิร์ซและถึงแม้ว่ามันจะเป็นความถี่ที่มนุษย์แทบจะไม่ได้ยินแต่ร่างกายของเราก็จะตอบสนองต่อความถี่นี้ยกตัวอย่างเช่นดวงตามันจะมีการสันไวในความถี่ที่ใกล้เคียงกันและทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆผิดเพี้นไปและแนทํานองเดียวกันอวัยวะภายในก็สันไวแบบนี้ได้เช่นกันและมันก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกและเมื่อภาวะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมันจะทําให้เรารู้สึกวังเวงหวาดกลัวและมองเห็นสิ่งในธรรมชาติต่างๆโดยงานนนวิิจัยช้นน้ี ตีพิมพ์ในปี1998เรียกความถี่ที่ต่ำกว่า20เฮิร์ซนี้ว่าคลืน่นแห่งความกลัวอันดับที่4เชื้อราและสารพิษ นี่คือทฤษฎีสมัยใหม่ที่นำมาอธิบายเรื่องราวการเห็นผีในสถานที่ที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นตึกร้างหรือป่าช้าโดยทฤษฎีนี้ได้เสนอว่าในสถานที่เหล่านี้จะมีบางสิ่งที่เหมือนๆกันนั่นก็คือมีความเก่าความสกปรกความอับชื้นซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและสารพิษต่างๆและมันไม่ได้สะสมอยู่เพียงแค่ในกำแพงเท่านั้นแต่มันยังลอยฟุ้งอยู่ในอากาศอีกด้วยจากนั้นเมื่อเราเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวร่างกายของเราก็จะตอบสนองต่อเชื้อราและสารพิษเหล่านี้มันอาจทำให้เราอึดอัดหายใจไม่ออกไม่สบายตัวและอาจถึงขั้นเป็นอาการ ได้เนื่องจากในงานวิจัยสมัยใหม่พบว่ามีเชื้อราและเชื้อโรคมากมายที่สามารถทําให้เราเกิดอาการหลอนไปจนถึงการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าดังนั้นเมื่อเราไปที่ตึกร้างและได้รับเชื้อราเหล่านี้เข้ามาในร่างกายและยิ่งถ้าเราเป็นคนเชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้วมันก็อาจทำให้เราเกิดประสบการณ์การเห็นผีและสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆได้อันดับที่ 3. การปลดปล่อยพลังงาน อย่างที่เราเห็นกันในรายการล่าผีทั้งไทยและต่างประเทศว่าคนที่ออกล่าผีนั้นมักจะมีการนําอุปกรณ์วัดค่าพลังงานติดตัวไปด้วยโดยพวกเขากล่าวว่ามันเป็นการวัดพลังงานของวิญญาณพูดผีและสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆซึ่งในเรื่องนี้ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณของเราจะคงอยู่ในรูปของพลังงานแต่ทว่านักวิจัยอย่างนายจอนคาชูบาได้โต้แย้งในหนังสือก็อันเตอร์ว่าแต่าหากอ้างอิงจากทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่กล่าวว่าพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลมันจะไม่สสสาาาาาาามมมรรถถทํลลยยใหให้หไไู้ญไไไปดแะ่ ขึ้นมาใหม่ได้เชนกันมันทําได้เพียงแค่ถ่ายโอนหรือเปลี่ยนไปอยู่ในรูปอื่นเท่านั้นซึ่งถ้าหากยึดตามแนวความคิดที่ว่านี้เมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วพลังงานทั้งหมดของเราจะถูกปลดปล่อยออกมาและถูกถ่ายเทไปสู่สิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราอาจเสียพลังงานความร้อนในร่างกายออกสู่อากาศหรือถ้าหากเรานอนเน่าเปื่อยอยู่บนพื้นดินนอนมแมลงที่มาก,ากัดกินร่างกายของเราเป็นอาหารมันก็จะเปลี่ยนอาหารเหล่านี้เป็นพลังงานของมันหรือถ้าหากร่างกายของเราถูกเผามันก็จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในการสร้างแสงและความร้อนขึ้นมาดังนั้นในมุมมองของนจคบ เมื่อเราเสียชีวิตไปพลังงานไม่น่าจะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้นานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพลังงานไม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานความร้อนหรืออะไรก็ตามแต่พลังงานเหล่านี้จะถูกถ่ายเทหมุนเวียนออกไปสู่ธรรมชาติดังนั้นคำกล่าวที่ว่าวิญญาณคือกลุ่มก้อนของพลังงานหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเขาจึงเชื่อว่าคำกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงอันดับที่2ออาการบาดเจ็บทางสมอง ในข้อนี้เราจะขอแบ่งอาการบาดเจ็บทางสมองออกเป็น2แบบอย่างแรกคือการบาดเจ็บอย่างฉับพลันอย่างเช่นการเกิอดอุบัติเหตุและแบบที่2คืออาการบาดเจ็บที่สะสมมาในระยะยาวอย่างเช่นการถูกทำร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวมาอย่างยาวนานซึ่งในการศึกษาสมัยใหม่พบว่าเมื่ออาการบาดเจ็บทางสมองรวมเข้ากับความกลัวหรือความบอบช้ำทางจิตใจมันจะนำให้สมองของผู้ป่วยบางรายประมวลผลผิดเพี้ยนไปยกตัวอย่างเช่นการประมวลผลออกมาเป็นภาพบางอย่างได้ยินเสียงบางอย่างหรือได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงหรือพูดง่ายๆว่าพวกเขาเกิดอาการ การประสาทหลอนและทําให้เชื่อว่าตัวเองกําลังเห็นผีหรือสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้และจากการศึกษาย,ยังพบอีกว่าเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษายอย่างถูกต้องจนสมองและจิตใจได้รับการฟื้นฟูอาการหลอนเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปเช่นเดียวกันอันดับที่1เพราะเราต้องการจะเชื่อ มีนักจิตวิทยามากมายที่เห็นพ้องต้องกันว่าประสบการณ์การเห็นผีและสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆล้วนแล้วจะมีพื้นฐานมาจากความเชื่อส่วนบุคคลว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแม้ว่าในหลายๆเหตุการณ์จะมีเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์มาโต้แย้งแต่ถ้าว่าถ้าคนคนนั้นมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าก็อาจทำให้มองข้ามเหตุผลเหล่านั้นไปและเลือกที่จะเชื่อในแนวทางของตัวเองต่อไปและด้วยความพยดมั่นถือมั่นในความเชื่อของตัวเองแบบนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามมันก็จะถูกเชื่อมโยงเข้ากกัววาาาามม่่่อออได้้้ยยยงแลลลขนนทีหๆ จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเห็นผีหรือการสื่อสารกับวิญญาณซึ่งจะตอกย้ำความเชื่อเดิมมากขึ้นไปอีกแต่ในทางตรงข้ามคนที่ยึดมั่นถือมันน่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์มากๆพวกเขาก็แทบจะไม่เคยเจอปรากฏการณ์เหล่านี้เลย